ายกรัฐมนตรีปลื้มส่งออกข้าวไทยครึ่งปีแรก5ล้านตันโกยเงิน 1.17 แสนเนลตั้งเป้าปี67ส่งออกเกิน 8.2 ล้านตันการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 8:54 น.นายกรัฐมนตรีปลื้มทิศทางบวกส่งออกข้าวไทยครึ่งปีแรกกว่า5ล้านตันโกย 1.17 แสนล้านบาทตั้งเป้าปี67ส่งออกเกิน 8.2 ล้านตันเร่งขยายตลาดสู่ระดับสากลเพิ่มมากขึ้นวันที่1สิงหาคม67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการส่งออกข้าวไทยตามยุทธศาสตร์รักษาตลาดเดิมเพิ่มเติมตลาดใหม่ในการส่งออกไปต่างประเทศว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการขยายตลาดเพื่อกระตุ้นให้สามารถส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศได้มากขึ้นตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวในปี2567จำนวน 8.2 ล้านตันภายหลังการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีแรกของปี2567มีทิศทางบวกส่งออกข้าวไปตลาดต่างประเทศ 5.08 ล้านตันโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกข้าวไทยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีนโยบายเพิ่มราคาสินค้าเกษตรทำให้ราคาเพิ่มเฉลี่ย 40%สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเพื่อโอกาสประชาสัมพันธ์ศักยภาพและคุณภาพของข้าวไทยเพิ่มปริมาณส่งออกข้าวไทยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและอุตสาหกรรมข้าวไทยย้ำนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเป็น3เท่าใน4ปีด้วยหลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นายชัยกล่าวว่าข้อมูลการส่งออกข้าวเดือนนมคมิถุนายนที่ผ่านมาส่งออก 5.08 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2566ร้อยละ 25.12 คิดเป็นมูลค่าส่งออก 117,836 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 55.50 เนื่องจากผู้นำข้าวต้องการข้าวเพื่อบริโภคและเก็บในคลังอาหารราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ด้วยค่าเงินบาทอ่อนค่าปริมาณผลผลิตข้าวของไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและประเทศอินเดียผู้ส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกระงับการส่งออกข้าวเพื่อควบคุมราคาข้าวและความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศจากภาวะราคาอาหารเฟ้อนายชัยกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยปรับเป้าหมายปริมาณการส่งออกข้าวในปี2567เพิ่มขึ้นจาก 7.5 ล้านตันเป็น 8.2 ล้านตันหรือมีมูลค่าถึง 4.5 พันเหรียญสหรัฐต่อตันหรือ 162,360 ล้านบาทพร้อมวางแผนจัดกิจกรรมผลักดันการส่งออกข้าวไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและขยายตลาดข้าวไทยในระดับสากลให้เพิ่มมากขึ้นเช่นการจัดงานไทยไรซ์เน็ตเวิร์กิ้งฟอรัม2024เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญในวงการค้าข้าวโลกมาแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและสร้างเครือข่ายพันธมิตรคู่ค้าข้าวการจัดงาน Thailand Rice Convention TRC สัญจรเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำเข้าข้าวสำคัญและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเมย์เผยถึงไทจื่ออิงเพื่อนและคู่ปรับตลอดการยกย่องเหนือกว่าสำเร็จมากกว่าปารีสเกมวันที่1สิงหาคม2567 10:00 น.เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ21ของโลกวัย29ปีเอาชนะไทจื่ออิงในการแข่งขันรอบแรกกลุ่ม E2-0 เกม21-19 21-15 ทำให้เก็บชัย2นัดคว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายส่วนไทซื่อหญิงที่มีอาการเจ็บในเกมนั้นตกรอบโดยหลังเกมทั้งคู่ได้สวมกอดและร้องไห้ออกมาซึ่งเป็นช็อตประทับใจเรียกเสียงปรบมือลั่นสนาม
ั้งนี้มีการคาดกันว่าไทจื่ออิงวัย30ปีจะแขวนแร็กเก็ตหลังจบโอลิมปิกเกมครั้งนี้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเธอยังต้องการดูสภาพอาการบาดเจ็บหัวเข่าอีกครั้งว่าจะกลับมาสมบูรณ์พร้อมแข่งขันต่อหรือไม่ฉันเป็นคนอ่อนไหวมากสไตล์ของเราคล้ายกันมากเหมือนเล่นกับตัวเองหน้ากระจกฉันบอกเธอว่าฉันดีใจที่เราเข้าร่วมโอลิมปิกด้วยกันและหวังว่าเธอจะโชคดีน้องเมย์กล่าวถึงคำพูดที่พูดกับไทจื่ออิงหลังจบการแข่งขันเมย์รัชนกกล่าวถึงไทจื่ออิงซึ่งถือเป็นคู่ปรับตลอดการของตัวเองด้วยว่ามันเหมือนเราร่วมเดินเส้นทางนี้มานานตั้งแต่อายุ 15-16 ปีเป็น 10-10 ปีแล้วที่รู้จักกันมาเห็นรูปร่างการเปลี่ยนแปลงไทจื่ออิงมีหนาขึ้นเป็นนักแบดมินตันที่เจอมากที่สุดในทัวร์รัชนกกล่าวต่อว่ายอมรับว่าตนเองยังไม่สามารถก้าวข้ามจุดเดิมได้แต่ไทจื่ออิงนั้นได้เหรียญโอลิมปิกไปแล้วอาจไม่ได้แชมป์โลกก็จริงแต่มหากรรมใหญ่ๆคว้าเหรียญมาหมดแล้วตัวเองนั้นเล่นกับไทจื่ออิงมานานรู้ทางกันดียอมรับเลยว่าสิ่งที่ไทจื่ออิงเหนือกว่าตนคือสภาพจิตใจสำหรับน้องเมจะลงแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบ8คนสุดท้ายวันที่3สิงหาคม67ซึ่งเป็นการเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลโอลิมปิกหนที่3ต่อจากปี2012และ2020แต่ยังไม่เคยไปลึกกว่ารอบนี้เศรษฐาไม่ให้ราคาสามารถลั่นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาย้ำน้อมรับคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 11:04 น.เศรษฐาน้อมรับคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญปมตั้งพิชิตมั่นใจทำทุกอย่างด้วยความสุจริตเมินถูกสมาชิกคปช.ร.แซะลั่นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเมื่อเวลา 9:10 น.วันที่1สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงคดีที่40ส.ว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนของคดีนี้ได้เซ็นลงนามและส่งคำแถลงปิดคดีไปตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่วันที่30กรกฎาคมแล้วว่าเป็นการปิดสำนวนเรียบร้อยเมื่อถามย้ำว่าวันนี้ยังมีความมั่นใจอยู่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วตนไม่อยากไปก้าวล่วงที่จะบอกว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่ส่วนตัวมั่นใจว่าทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและบริสุทธิ์เมื่อถามถึงกระแสข่าวเรื่องการเตรียมหานายกรัฐมนตรีสำรองนั้นนายเศรษฐายิ้มพร้อมกล่าวว่าแล้วแต่จะคิดกันไปแต่วันนี้ผมทำงานเต็มที่และยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ส่วนวันที่14สิงหาคมศาลตัดสินออกมาอย่างไรก็น้อมรับเชื่อว่ากระบวนการการเมืองก็มีขั้นตอนก็ให้เดินหน้าตามเรื่องแต่วันนี้ตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ยังทำงานเต็มที่เมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังให้กำลังใจในการทำงานอย่างเต็มที่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็คุยกันดีแต่ไม่ได้เจอพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายวันแล้วงานก็ไม่ได้เจอกันเลยต้องเข้าใจว่าท่านป่วยก็ขอให้ท่านหายดีแต่เมื่อคืนวันที่31กรกฎาคมได้เจอกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็มีการพูดคุยกันดีเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะปรับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนยังไม่เคยคุยเรื่องนี้วันนี้เรามาโฟกัสที่ปัญหาบ้านเมืองดีกว่าอย่างวันนี้ตนก็จะเดินทางไปดูปัญหาน้ำท่วมผู้ส
สื่อข่าวถามกรณีมีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐออกมาแซะนายกรัฐมนตรีทำให้นายกรัฐมนตรีหวั่นไหวต่อการทำงานหรือไม่นายเศรษฐากล่าวปฏิเสธว่าไม่เลยครับเป็นเรื่องภายในของพรรคพลังประชารัฐผมไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนและอย่างที่บอกว่าคำว่าแซะมันก็มีนัยยะเยอะแยะไปหมดส่วนตัวผมโฟกัสที่เนื้อหาสาระมากกว่าแต่ถ้าท่านเข้ามาแนะนำในเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นพรรคเดียวกันหรือพรรคฝ่ายค้านผมยินดีรับฟังและรับไปแก้ไขปฏิบัติแต่ถ้าเป็นอะไรอย่างที่สื่อบอกว่าเป็นการแซะหรือเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุและผลผมก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาครับนายเศรษฐากล่าวเมื่อถามต่อว่ารอ.ธรรมนัสได้มาเคลียร์กับนายกรัฐมนตรีในประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ครับเพราะเร่อาจารย์ธรรมนัสรู้จักตนดีอยู่แล้วว่าตนเป็นคนอย่างไรตนว่าเราไม่มาเสียเวลาคุยเรื่องพวกนี้ดีกว่ามาคุยเรื่องปลาหมอคางดำคุยเรื่องน้ำท่วมคุยเรื่องกรมชลประทานที่จะต้องเข้าไปดูแลดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกว่านายเศรษฐากล่าวต่อว่าเชื่อว่าท่านธรรมนัสรู้ใจตนดีและตนก็รู้ใจท่านดีว่าเรื่องอะไรสำคัญเรามายืนตรงนี้เพื่ออะไรเรามายืนเพื่อประชาชนแต่ถ้ามีการแนะนำที่เป็นประโยชน์พร้อมรับฟังและเมื่อรับฟังแล้วเป็นเรื่องที่ดีก็จะไปติดต่อพูดคุยกับตัวแทนพรรคต่อไป